สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ End Credit แล้วก็ตอนจบของหนัง The Marvel กันดีกว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ขออธิบายกันก่อนแล้วกันว่ามันก็จะมี2ซีนเนาะเป็น Mid Credit แล้วก็เป็น End Credit ไปเลยนะครับซึ่ง2ซีนนี้เองเนี่ยนำไปสู่2เรื่องราวที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆแล้วในตอนจบของหนังเนี่ยเราก็พอจะเห็นแล้วล่ะว่า direction หลักๆของทาง Marvel เนี่ยจะไปทางไหนนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้เองเนี่ยมันเลือกที่จะไปได้หลายทางมากๆถูกไหมไม่ว่าจะเป็นสงครามอวกาศเองหรือว่าเฮ้ยจะโฟกัสดาวลงมาในระดับโลกเพราะว่าฮีโร่ใน3คนนี้โอเคกัปตันมาเวลอาจจะไม่ได้เป็นระดับโลกมันระดับจักรวาลไปละแต่ในขณะเดียวกันอย่างมิสมาเวลเองเนี่ยก็เป็นฮีโร่ในระดับแบบสตรีทได้อะถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมาเวลเลือกที่จะโฟกัสได้หลายทางมากๆแต่ในตอนจบเราเห็นเลยว่ามาเวลเนี่ยมุ่งไปที่ทางมัลติเวิร์สเลยนะครับหลังจากเหตุการณ์การต่อสู้กับดาเบนจบเนี่ยก็ได้เกิดรอยแยกในจักรวาลขึ้นมาซึ่งเป็นรอยแยกที่พาเนี่ยเปิดประตูไปสู่มิติมัลติเวิร์สอื่นเลยไปสู่จักรวาลคู่ขนานเลยนะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยโมนิก้าก็ต้องการจะปิดประตูนี้ถูกไหมโดยโมนิก้าเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าการใช้พลังของเธอในการปิดประตูเนี่ยมันต้องปิดจากอีกฝั่งนึงเพราะเหมือนประตูเนี่ยเปิดไปประตูเปิดไปบานประตูเนี่ยอยู่อีกฝั่งถูกไหมไอจุดที่มันแบบกระจุยไปเนี่ยมันอยู่แบบยุบไปในอีกจักรวาลนึงอ่ะต้องมีคนไปดันมันกลับมาโมนิก้าก็เลยอาสาไปปิดให้ซึ่งเธอก็รู้อยู่แล้วว่าเธอจะไม่ได้กลับทำให้เธอเนี่ยติดอยู่ในอีกจักรวาลนึงนะครับตอนนี้มีคนจากจักรวาลหลักเนี่ยไปอยู่ในจักรวาลคู่ขนานแล้วและเรื่องราวตรงนี้มันก็นำมาสู่มิดเครดิตซีนนะครับผมซึ่งก็จะเป็นในตอนที่ตัวของโมนิก้าเนี่ยตื่นขึ้นมาในอีกจักรวาลหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าตัวของโมนิก้าได้รับความช่วยเหลือจากฮีโร่ของโลกในโลกคู่ขนานซึ่งฮีโร่ในโลกคู่ขนานนี่เองเนี่ยตอนแรกตื่นมาปุ๊บเจอกับมาเรียรัมโบนะครับก็คือแม่ของเธอนั่นแหละตัวของเธอก็ดีใจมากเลยเธอไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนหรือมันเป็นอะไรกันแน่ซึ่งพอได้เจอจริงๆแล้วเนี่ยมาเรียรัมโบคนนี้ไม่ใช่แม่ของโมนิก้านะครับเป็นแวเรียนของแม่ที่อยู่ในอีกจักรวาลหนึ่งอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแต่แค่เป็นมาเรียราโบเหมือนกันและตัวของเธอคนนี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นฮีโร่ที่มีชื่อว่าไบนารีด้วยตัวของเธอคนนี้เองเนี่ยมีพลังจากอะไรนะครับตรงนี้เองเนี่ยจากที่สังเกตมานะในเวอร์ชันของ MCU อันนี้ตัวของเธอเนี่ยมีพลังมาจากควอนตัมแบนนั่นเองครับกำไรของมิสมาเวลแล้วก็กำไรของดาเบนที่ดาเบนไปเจอมาแต่ดูเหมือนว่าตัวของมาเรียราโบคนนี้เนี่ยจะมีพลังควอนตัมแบนของทั้ง2อันเลยนะครับผมโดยหลักๆแล้วเนี่ยพลังก็น่าจะลักษณะคล้ายคลึงกับตัวของกรีนแลนเทิร์นเนาะเปลี่ยนแสงให้กลายเป็นอ็อบเจกต์ต่างๆได้และอาจจะมีพลังอะไรมากกว่านี้อีกเนี่ยก็อันเนี้ยยังไม่ได้เปิดเผยออกมาแต่คาดเดานะก็คงจะสามารถทำแสงออกมาให้กลายเป็นวัตถุต่างๆได้บินได้แล้วก็รวมไปถึงสามารถเทเลพอร์ตเดินทางไปยังจุดวาร์ปต่างๆเปิดจุดวาร์ปได้อะไรแบบนี้ก็เป็นตามพลังของควอนตัมแบนที่มันได้ปรากฏออกมาในจักรวาล MCU ที่เราได้เห็นและจุดพีคอีกจุดนึงเนี่ยนะครับผมก็คือการปรากฏตัวของแฮงค์แม็คคอยหรือว่าบีสต์จาก X-Men นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นแล้วว่าในโลกที่ตัวของโมนิก้ามาเนี่ยมันมี X-Men อยู่นะครับแล้วก็มีการเมนชั่นไปถึงชาวเซเวียร์ด้วยนั่นเองอันนี้ก็แปลว่ามีคนจากจักรวาลหลักเนี่ยไปอยู่ในจักรวาลของ X-Men แล้วคนหนึ่งนะครับผมแล้วมันอาจจะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไอทีมต่างๆเนี่ยจะมารวมกันได้ใน Avenger อันนี้เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่า Avenger เนี่ยคงจะมีหลายทีมมากๆแต่เดี๋ยวเรื่องราวของพวก X-Men อะไรพวกนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะกระจ่างชัดขึ้นเองแหละตอนนี้เรายังงงๆอยู่ว่ามันมายังไงเพราะว่ามันก็มีมิวแทนในจักรวาลหลักก็คือตัวของ Miss Marvel เหมือนกันแต่ตรงเนี้ยเราไปจักรวาล X-Men เลยมัน X-Men แบบ X-Men จ๋าๆเลยผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะถูกอธิบายเพิ่มขึ้นมาในหนังเดดพูลภาค3ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยสิ่งที่เรารู้จากมิดเครดิตซีนก็คือโมนิก้าหลุดไปยังอีกจักรวาลคู่ขนานนึงซึ่งในจักรวาล นั้น X-Men มีตัวตนอยู่นะครับผมเป็นจักรวาลของ X-Men และไม่ใช่จักรวาล838เพราะว่าจักรวาล838เองเนี่ยก็มีทั้งชาวเซเวียร์แล้วก็มีทั้งตัวของมาเรียรัมโบแต่มันเป็นคนละเซตกันชาวเซเวียร์คนนั้นตายไปแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วก็มาเรียรัมโบเองเนี่ยก็มีลักษณะที่แตกต่างกันด้วยนะครับผมเป็นฮีโร่คนละคนกันเลยเป็นคนละแวเรียนกันเลยอ่ะอันนี้จบลงเท่านี้ก็คือย้ายจักรวาลไปตัวของโมนิก้าจากนั้นเองนะครับผมใน End Credit เนี่ยนะครับก็จะพูดถึงการรวมทีมใหม่ Avenger นะครับผมเป็น Avenger รุ่นเด็กนั่นเองโดยเราจะเห็นคนที่ทำหน้าที่เป็นเหมือน Nick Fury ไปรวมทีมเนี่ยก็คือตัวของ Kamala Khan นั่นเองนะครับและสมาชิกคนแรกของ Young Avenger ที่ตัวของเธอเนี่ยไปอาสาชวนมาร่วมทีมด้วยก็คือตัวของ Kate Bishop นั่นเองครับซึ่ง Kate Bishop เนี่ยโผล่ออกมาแล้วโอ้โหเฮทั้งโรงเลยอ่ะเฮลลี่สไตฟิลด์เนี่ยสวยมากๆเลยครับผมเป็นแบบว่าดาวเด่นคนใหม่แห่ง MCU เลยคือสวยจริงๆอ่ะแบบ
เห็นแล้วอยากดูเลยแต่ผมก็มองว่าอย่างอเวนเจอร์เนี่ยก็ยังมีปัญหาหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์ว่ากันอีกทีแล้วกันเอาเป็นว่าตรงนี้เองเนี่ยเป็นเหมือนออฟฟิเชียลแล้วว่าทีมยังอเวนเจอร์เนี่ยน่าจะได้เกิดขึ้นแน่ๆแหละแต่จะเป็นสเกลใหญ่น้อยอะไรยังไงมีการปรับแผนอะไรยังไงของ Marvel เนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมก็สรุปได้2อย่างก็คืออย่างแรกเลยตัวของโมนิก้าหลุดไปยังจักรวาลคู่ขนานแล้วก็ได้ไปเจอกับแวเรียนต์ของแม่ของเธอรวมไปถึง X-Men จากนั้นในจักรวาลหลักตัวของมิสมาร์เวลก็ไปรวมทีม Avenger รุ่นเด็กมามีเคทบิชอปเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกทีมคนแรกถูกไหมแล้วก็มีการเมนชั่นด้วยว่าแอนแมนมีลูกก็คือหมายถึงตัวของแคสซี่แลงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแหละว่าจะเป็นยังไงก็เป็น2ไฮไลท์หลักๆนะครับผมซึ่งคิดว่าไอการขับเคลื่อนเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยในเอ็นเครดิตไอโพสเครดิตพวกเนี้ยมิดเครดิตอะไรแบบเนี้ยมันขับเคลื่อนมากกว่าในตัวเนื้อเรื่องเองซะอีกนะในตัวเนื้อเรื่องเองเนี่ยผมบอกแล้วว่าเรื่องเนี้ยความสนุกจริงๆของมันนะมันอยู่ที่ระหว่างทางมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็สรุปได้เลยว่าไอตัวเคลื่อนเนื้อเรื่องมันมาตอนท้ายแล้วก็ในระหว่างหนังเองก็ขับเคลื่อนอะไรกันไปเอาความสนุกเอาฉากสร้างสรรค์อะไรกันมาแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมคือเปิดเผยมาแล้วว่ากำไรของมิสมาร์เวลเนี่ยคือควอนตัมแบนด์ถูกไหมแต่ว่ามันมีอีกไอเทมหนึ่งที่คล้ายๆกันมีลักษณะเหมือนๆกันและมีพลังทรงพลังมากด้วยเหมือนกันทำให้ผู้ใช้เป็นอมตะด้วยตรงนี้ยิ่งน่าคิดเลยว่ามันคืออะไรกันแน่นั่นก็คือแหวนเทนริงของชางชีนั่นเองนะครับทั้งฝั่งของกามาร่าคานปรากฏออกมาแล้วว่าคือควอนตัมแบนด์แต่ทีนี้แหละเทนริงคืออะไรกันแน่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ควอนตัมแบนด์มี2ชิ้นถูกไหมในตอนท้ายเนี่ยนะครับผมเราจะเห็นได้เลยว่ากามาร่าเนี่ยเหลือชิ้นหนึ่งแล้วอีกชิ้นไปไหนซึ่งคาดเดาว่าแคโรเดนเวอร์นั้นน่าจะเอาไปเก็บหรือไม่ก็ให้มิคฟิวรี่เอาไปเก็บเอาไปหาที่ปลอดภัยเพราะคงไม่ได้ให้ตัวของกามาร่ามาใส่ทั้ง2อันหรือเปล่าตรงเนี้ยในตอนท้ายอ่ะผมมั่นใจนะผมไปดู2รอบผมรู้สึกว่าตอนแรกกามาร่าใส่2อันตอนที่รวมพลังกันในการที่จะส่งพลังให้กับโมนิก้าถูกไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นกามาร่าใส่แค่อันเดียวอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเห็นผิดหรือเปล่าแต่ผมเห็น2รอบดูหนังมา2รอบมั่นใจเลยว่ากำไรมันหายไปข้างนึงนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันไปอยู่ไหนแต่ถ้าตอนนี้มันอยู่ในฝั่งพวกดีแล้วมันไม่ได้มีวายร้ายแล้วถูกป่ะมันจบเรื่องแล้วอ่ะก็คิดว่านิกฟิลลี่อาจจะเอาไปหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นแคโรเดนเวอร์นี่แหละผมคิดว่าอยู่ใน2ชอยนี้เท่านั้นไม่น่าจะเป็นคนอื่นไปได้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยและนี่ก็คือการพูดถึงตอนจบแล้วก็ end credit ของหนัง The Marvel นะครับถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามีคลิปวิเคราะห์อีกมากมายเลยเนี่ยเอามารอท่านผู้ชมอยู่นะครับผมเดี๋ยวลงให้อย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูตอนจบของโลกิกันซึ่งคาดว่าพอตอนจบของ The Marvel เนี่ยเกี่ยวกับ Multiverse แบบนี้แล้วตอนจบของโลกิเนี่ยอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันและรับรองเลยว่าตอนจบของโลกิซีซั่น2เนี่ยจะพีคโคตรๆพีคยิ่งกว่าหนังเดอะมาร์เวลอย่างแน่นอนผมแบบมั่นใจมากๆ 100% เลยว่าตอนจบของโลกีอ่ะพีคแบบไม่รู้จะพีคยังไงเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์มานะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ